สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวรอดูหลังเกมนะคู่เอกนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันที่16กันยายน2565นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ทางด้านไก่ป่านี่เป็นต่อไล่ราคาไปที่เรียบร้อยนะเซียนมวยนี่จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะไก่ป่านะครับย้ำแค้นนะชนะติดต่อกัน3หนเลยนะครับในหน้าปฏิหารนี้จะไม่ไหวนะครับวันนี้ได้ทั้งน้ำหนักนะครับนัดไก่ป่าก็มาแทนด้วยนะครับวันนี้ทั้งนัดไก่ป่านี้ปล่อยน้ำหนักมาเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะว่าทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างช่วงยก3นี่เดือดนะครับแลกหมัดแลกขอกันแลกเข่ากันตัวนี้ได้ไหมตัวไม่ต้องขึ้นน้องครับวันนี้นะครับประธานเกมการชกมันเป็นยังไงบ้างครับมันดูอึดอัดเป็นโมเดลเนาะเป็นเพราะอะไรมันคือกำลังเขาไม่ได้ครับมันแตกต่างกับสองไฟที่แล้วเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่แต่ว่าคือกำลังเขาไม่ได้ซ้อมมันวิ่งยังไม่ได้ต่อครับวิ่งน้องชายเนี่ยเสียดายไหมเสียดายเราคิดว่าเราไปพลาดจุดไหนลูกกำลังไก่ป่าทำมาเป็นไงไฟนี้แข็งแรงต้นเราก็ทำท่ามาดีนะเราจังหวะไปพลาดโดนสอบไปทำให้จุดเปลี่ยนเกมอ่ะน้องชายแตกด้วยถ้าเกิดไม่แตกไม่ได้พลาดก่อนคิดว่าเรามีโอกาสกลับมาชนะได้ไหมครับมีโอกาสลูกไหนที่เราคิดว่ากลับมาได้ก็ลูกแทงยาวกำลังจะมาแต่ไปหยุดแล้วนะแม่ผลงานไฟนี้ต้องกลับไปปอกมุมจุดไหนบ้างครับเยอะครับจุดไหนบ้างครับปอกกำลังปอกมุมวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษเจ้าวุฒิครับวุฒิทีมงานพอหลักบุญครับพี่น้องมีคอยเชียร์เลยเดิมแต่หน้าถ้ามีโอกาสอยากแก้มือไหมครับเอาไว้ก่อนครับขอต่อยตัวใหม่ก่อนครับขอเคลื่อนไหวตัวใหม่ก่อนนะเวทเท่าไหร่ไว้หน้า128นะโอเคครับเป็นกำลังใจครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านปฏิหารนะครับปฏิหารก็เป็นกำลังใจให้กับทางปฏิหารนะวันนี้ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะแพ้มา3ผลติดนะถ้าจะต้องเปลี่ยนคู่นะครับเจอตัวนี้ยังไม่ไหวนะใหญ่ซับคุณเชษใหญ่ซับเปล่ามือยก4กระดูกอารหนีแม่ง10ครั้งก็แพ้คุณเชษมาต่อมาอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านไก่ป่านะผู้ชนะ
การเก็บชนะเรื่อยๆแบบนี้ครับเอาละครับคนที่อยู่ที่มุมนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกแต่ป่าวันนี้ครับวันนี้ไม่มีความเครียดความเครียดวางแผนยังไงก็วันนี้ให้น้องเดินครับให้น้องเดินครับจะได้เปรียบครับโอ้ทำได้เลยต่อยให้น้องออกมาเยอะๆครับชุดแล้วก็เก็บอาวุธเขาครับโอ้โหเพราะว่าทำไมถึงโชคได้ดีนะก็เพชรดำเป็นคนสอนให้เราเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์ด้วยครับแล้วเพชรดำมองอนาคตของไก่ป่าไงบ้างครับน้องก็แข็งแรงครับแข็งแรงเยอะครับครับซ้อมที่เพชรดีสุดแข็งแรงครับขอให้ตั้งใจแบบนี้ตลอดไปครับมีโอกาสไปชกวันได้ไหมชกขนาดนี้ได้ๆครับได้มีการเวลาก่อนน้ำหนักถึงก็ไปได้เลยต้องการทำเจ้าบดครับเพชรดำมีโปรแกรมชกเมื่อไหร่ไงยังไม่มีครับยังไม่มีน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าครับวันน่ะวันยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ว่ามวยไทยกลางเดือนหน้ากับใครครับกับใครน่าจะโดมสมพงษ์โอ้โหโดมเจียมุนนท์เลยครับผมกี่ครั้งแล้วนี่สองครั้งครั้งแรกอ่ะครั้งแรกแพ้ครั้งที่สองยังไม่ต่อยร่างกายได้ไหมทำได้ได้อ่ะบอกพี่น้องติดตามหน่อยครับฝากติดตามค่ายมวยไปยินดีด้วยครับแล้วก็ไก่ป่าครับเอาละครับผมอ่ะยินดีนะ30คุณสวัสดิ์นะครับผมกันหมาวันนี้เป็นไงผลงานเราพอใจไหมอ่ะช้าครับอาจจะเกี่ยวกับน้ำหนักรู้ตัวน้อยจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงอ่ะครับออกกระพุ้นให้เยอะขึ้นวันนี้ครับไฟนี้มันแตกต่างจาก2ไฟที่ผ่านมาไงนะก็ไฟนี้ต่อย130ครับยังไม่เคยต่อยมันรู้สึกอื่นไหมรู้สึกครับรู้สึกอื่นจริงจริงน้ำหนักที่เราปกติแล้วเราต่อยได้ดีอ่ะร้อยยี่สิบเก็บร้อยยี่สิบเก็บไฟนี้มันเยอะไปหน่อยน้ำหนักเยอะไปหน่อยครับแล้วคนที่เราตัวเขานี่เป็นไงต่อยไปมันแตกต่างไปจากไฟที่แล้วไหมตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้าเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเขาพองเหรอวะเนี่ยเรื่องความแข็งแรงแข็งแรงอะไรเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมแต่ไฟนี้เราดีกว่าร้องเพลงให้เสร็จแล้วร้องเพลงให้เสร็จแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับแก่ไปขอบคุณเซบอสเซน้องเซแบงรัตพงศ์ทีมงานเพชรยินดีทุกคนที่คอยให้กำลังใจครับผมยินดีด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันเกิดแสดงความยินดีกับทางด้านไก่ป่าข่าววิเศษนะครับวันนี้เก็บชัยชนะนะครับมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสียตังค์นะครับเหมือนเป็นพี่เป็นน้องผมอาจจะปากจัดหน่อยแล้วก็ดูหน้าแข็งแรงครับ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 ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนแล้วแจ๊บมากครับแจ๊บขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับให้ตัดมาให้ลูกพี่ให้เสียให้อะไรพวกนั้นเห็นหน้ากินอ่ะก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนำรายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะมวยมันมันสูงนะขออภัยเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะครับ